ทำเมาคือฮาทีเดียวเมื่อมีคนตาดีเห็นจินกับเก๋รุ่งนภาอดีตนักแสดงและพิธีกรคนดังนอกจากนี้จินยังไปเม้นหยอดคำหวานถึงเก๋ใน IG มีทั้งประโยคบอกรักและอีโมจิรูปหัวใจด้วยแถมล่าสุดทั้งคู่ก็ยังได้ปรากฏตัวคู่กันในงานอีเวนต์แห่งหนึ่งที่ตลาดยิ่งเจริญงานนี้จินโอบเอลเก๋แนบชิดแสดงถึงความสนิทสนมกันไม่น้อยจนหลายคนอดสงสัยไม่ได้จริงๆว่าจะเปิดตัวใช่ไหม So as long as I live I love youคบกันจริงๆก็คงต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งสองด้วยซึ่งเก๋นั้นหายหน้าไปจากวงการนานมากๆเก๋เข้าวงการจากการประกวด Dutchy Boy and Girl ในปีพ.ศ. 2543เป็นอดีตนักแสดงและพิธีกรสาวที่มีรอยยิ้มสวยๆตาตื่นใจแฟนคลับฝากผลงานมาอย่างมากมายก่อนจะห่างหายจากวงการไปสร้างชีวิตครอบครัวกับนักอสังหาริมทรัพย์คนเก่งแต่ปัจจุบันเก๋มีสถานะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูก2คนลูกชายคนโตชื่อว่าน้องตังส่วนลูกสาวคนเล็กชื่อน้องตาต้าแม้ชีวิตคู่จะไม่ประสบความสำเร็จแต่เก๋ก็ได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นมาอย่างมากซึ่งกำลังใจดีๆที่ทำให้เก๋ตัดสินใจก้าวออกมาใช้สถานะโสดอีกครั้งก็คือลูกๆนั่นเองสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเห็นจากแบบคือเก๋เชื่อว่าจุดไหนที่มันดาร์กที่สุดเราจะเห็นแสงสว่างบางอย่างในจุดนั้นคือเก๋ยอมรับว่าเป็นดาร์กที่สุดแบบซิตูเอชั่นที่ดาร์กที่สุดในชีวิตเก๋แต่เก๋เห็นแสงสว่างที่มันประกายที่สุดคือลูกเก๋ใช้เวลารวบรวมความกล้าหาญและพยายามปรับจูนเพื่อรักษาครอบครัวอยู่นานแลมปีปรับจนสุดทางแล้วจริงๆเธอจึงตัดสินใจเดินออกมาเริ่มต้นใหม่เลี้ยงลูกด้วยการมองโลกตามความเป็นจริงถ้าเราทนแล้วเราทุกอย่างในชีวิตมันดีขึ้นก็โอเคแต่สมมุติถ้าทนแล้วทุกอย่างดิ่งลงการกระทำพฤติกรรมของลูกดิ่งลงสมมุติถ้ามันสาเหตุเกิดจากเราสองคนมันก็ควรที่จะแบบเฮ้ยจบไหมแล้วเราทำตรงเนี้ยเพราะว่าจริงๆพอมันเป็นครอบครัวมีลูกอะสิ่งสำคัญคือต้องยอมรับเลยว่าเธอเก่งมากที่ผ่านมาได้ปัจจุบันเก๋ทำงานหลายอย่างทั้ง PR Marketing รับปรึกษาปัญหาชีวิตเป็นครูสอนโยคะรวมถึงมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองอีกด้วยและเก๋ก็ยังได้เป็นนางเอก MV เพลง C ของวง Musketeer ด้วยใน MV เก๋ก็สวยออร่าทะลุแสงแดดมาเลยส่วนลูกสาวยังออกอาการห่วงคุณแม่ทำให้เห็นเลยว่าเก๋มีไลฟ์สไตล์ที่สนุกสนานชอบการออกกำลังกายการท่องเที่ยวและที่สำคัญเธอมีทัศนคติการมองโลกที่ดีเก๋ในเวอร์ชันนี้คือเห็นคุณค่าของตัวเองและวางตัวดีมากโดยเก๋มีมุมมองถึงเรื่องความรักในอนาคตด้วยว่าถ้าจะไปรักคนอื่นเราต้องรักตัวเองให้เป็นก่อนรักตัวเองให้มากจะได้ไม่โดนดูดออกจากความเป็นตัวเองนั่นเองค่ะถ้าเราจะไปรักคนอื่นอ่ะเราต้องรักตัวเองให้มากกว่าที่จะไปรักคนอื่นเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าเราจะโดนดูดในความรักตัวเองออกไปแล้วเมื่อเวลาเราผิดหวังหรือว่าเราเจ็บหรือว่าเราเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันก็กลายเป็นว่าเราก็จะยิ่งแย่แล้วเราเก๋ผ่านอะไรมาได้มากมายขนาดนี้ก็เชื่อว่าถ้าจะมีรักครั้งใหม่จริงๆเก๋ก็คงจะคิดมาดีแล้วยังไงก็ขอให้เก๋ได้เจอรักดีๆในแบบที่ตามหาเข้ามาเติมเต็มความสุขให้กันและกันนะคะ